สวัสดีครับไปที่แอปพิกอาร์ตนะครับเดี๋ยววันนี้จะรีทัชลุงกินน้ำใส่เข้าไปในภาพนะครับเราก็ไปที่วาดได้เลยนะครับแล้วก็ไปเลือกสติกเกอร์นะครับโดยพิมพ์คำสั่งว่าเรนโบว์นะครับเข้าไปก็จะเจอแบบลุงมากมายนะครับเราก็เลือกมาสักอันนะครับอันนี้คือผมเลือกไว้แล้วนะครับปุ๊บผมก็เลือกแบบนี้นะครับเลือกมาแล้วก็ปรับขนาดทิศทางให้โอเคนะเอาที่เราชอบครับที่เราคิดว่าสวยนะครับจากนั้นก็แตะทีนึงตรงไหนก็ได้นะครับปุ๊บมันก็จะซ้อนเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็ใช้คำสั่งซ้อนนิดนึงนะครับอาจจะใช้เป็นเพิ่มมันก็จะสีมันก็สว่างนิดนึงแต่ถ้าซ้อนทับมันก็จะแบบจางลงนิดนึงครับเป็นเพิ่มก็ได้ครับแต่เป็นลดความทึบลงให้มันน้อยลงโอเคนะครับจากนั้นก็กดไปที่ยางลบนะครับก็เลือกหัวแปรงให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลบส่วนที่มันเกินออกมาตรงนี้นะครับตรงล่างเนี่ยมันเกินนะฮะเราก็ลบออก2ด้านนะฮะลบออกตรงนี้อาจจะใช้จางๆหน่อยนะฮะลบให้มันแบบไม่ทิ่มจนเกินไปนะครับมันจะได้ไม่โดดนะตรงนี้มันควรจะจางแล้วก็ไล่ขึ้นไปเข้มประมาณนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันยังรู้สึกว่าโดดเกินไปก็ลดเปอร์เซ็นต์สีความทึบลงนะครับแต่ถ้าอยากให้มันสว่างโดยที่เปอร์เซ็นต์สีเท่าเดิมนะครับเราก็ไปคัดลอกมาอีกอันหนึ่งครับมันก็จะสว่างขึ้นเพราะว่ามันจะมีลุง2อันนะครับซ้อนกันอย่างนี้นะฮะโอเคครับเนี่ยแล้วแต่เรานะครับก็คลิปนี้เท่านี้ครับง่ายๆครับไปลองทำดูครับไปแล้วครับสวัสดีครับ